สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่สปอย1923นะครับวันนี้เราก็มีหนังดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องว่า Brightburn เด็กพลังอสูรนะครับมาสปอยให้เพื่อนได้รับชมนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากดูหนังเรื่องนี้แบบเต็มๆก็ข้ามคลิปนี้ไปเลยนะครับเริ่มเรื่องคู่สามีภรรยาโทลิและคลายกำลังมีอะไรกันแล้วก็ได้ยินเสียงดังตู้มเหมือนมีอะไรบางอย่างมาตกในไร่แถวบ้านพอไปสำรวจเขาทั้งสองก็พบกับเด็กทารกเลยตกลงว่าจะเลี้ยงไว้เองโดยตั้งชื่อเขาว่าแบรนดอนจนเด็กคนนี้โตแต่ก็พบกับปัญหาที่โรงเรียนโดนบูลลี่โดนแกล้งเวลาตอบคำถามครูหาว่าสู่รู้บ้างรู้มากบ้างและในไม่ช้าแบรนดอนก็เริ่มค้นพบพลังของตัวเองว่าผิวหนังตัวเองเริ่มแข็งแกร่งขึ้นบินได้และมีฮีทวิชั่นอยู่มาวันหนึ่งแบรนดอนได้เผลอบีบมือแคทเธอรีนแตกวงเล็บนะครับด้วยความตั้งใจก็เป็นเรื่องเป็นราวจนแม่แคทเธอรีนมาที่โรงเรียนและต่อว่าพ่อแม่ของแบรนดอนอย่างหนักซึ่งทำให้แบรนดอนเครียดแค้นแต่โทลิยังเชื่อว่าลูกตัวเองนั้นยังเป็นคนดีอยู่มีอยู่คืนหนึ่งยานอวกาศที่ตกมาพร้อมกับแบรนดอนก็ได้เหมือนส่งสัญญาณภาษาต่างดาวมาเพื่อเรียกแบรนดอนไปแบรนดอนก็พยายามไปเปิดประตูที่ล็อกเพื่อที่จะหาคำตอบครั้งแรกแม่ห้ามไว้ได้แต่ครั้งที่สองแบรนดอนได้คำตอบแล้วว่าตนเองนั้นคือผู้ทำลายโลกและเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้โทลิได้รู้ว่าเหล็กชิ้นส่วนจากยานสามารถทำร้ายแบรนดอนได้และในคืนนั้นเองแบรนดอนก็ได้ไปฆ่าแม่ของแคทเธอรีนด้วยความโกรธแค้นพอครบรอบวันเกิดของแบรนดอนเพื่อนๆพ่อก็มามอบของขวัญเป็นปืนให้แบรนดอนผู้แอบจิตก็อยากได้มากแต่ใครบอกว่าเขายังอายุน้อยอยู่แต่แบรนดอนโมโหมากเหมือนปลิ้ดแตกแล้วก็โวยวายทำให้ร้านอาหารนี่สั่นคลื่นใครเห็นว่าท่าจะไม่ดีเลยพากลับบ้านวันต่อมาแบรนดอนทนไม่ไหวแล้วอยากฆ่าคนก็เลยไปไล่ฆ่าเพื่อนพ่อแต่รถเพื่อนพ่อก็ดันมีกล้องอีกเลยจับภาพไว้ได้ตำรวจก็เลยเล็งมาที่แบรนดอนละคลายเริ่มละแคะละขายเพราะรู้ถึงพลังของลูกตนเลยจะล่อแบรนดอนไปป่าเพื่อลองใจลองไปลองมาจะยิงแบรนดอนแต่ก็ยิงไม่เข้าแบรนดอนก็เลยปลิ้ดแตกอีกรอบเลยเปลี่ยนชุดแบบรวดเร็วแล้วก็ฆ่าพ่อของเขานั้นตายตกกลางคืนตำรวจมาหาโทลิแม่ของแบรนดอนพร้อมหลักฐานโทลิเตือนตำรวจแต่ไม่ทันแล้วแบรนดอนได้บินเฉี่ยวแล้วก็ฆ่าตำรวจทั้งสองคนนั้นตายโทลิพยายามหลอกล่อแบรนดอนเพื่อไปยังโรงนาและจะแทงด้วยเหล็กที่เป็นชิ้นส่วนของยานแต่ก็ไม่ทันเพราะแบรนดอนรู้ทันซะก่อนจึงกอดแม่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ปล่อยแม่ให้ตกลงมาตายมีเครื่องบินลำหนึ่งบังเอิญบินผ่านมาพอดีแบรนดอนก็เลยจับหักลำร่วงลงมาใส่บ้านของตนเพื่อกบเกินหลักฐานและในตอนจบแบรนดอนก็เป็นผู้ประสบเคราะห์แบบนินเนียนก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับหนังเรื่องนี้นะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยและหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแต่ถ้าหากชอบหรือถูกใจนะครับผมก็สามารถที่จะกดไลค์หรือ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ